สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจนโปรโมชั่นพิเศษโทร020120999กลับเข้าสู่นิวไมค์ข่าวนะครับเราไปดูภาพสดๆในแต่ละจุดนะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดภาพด้านบนครับเห็นรถวิ่งแล้วก็มีไฟนำเดี๋ยวขยายขึ้นมาดูนิดนึงนะครับภาพด้านบนเนี่ยเป็นที่จุดบริเวณนี่ครับเมื่อสักครู่นี้รถวิ่งผ่านนะครับแต่อัปเดตข้อมูลล่าสุดครับคุณนุ่นฮะใช่ค่ะตอน 6:50 นาทีที่ผ่านมานะคะตามรายงานบอกว่าหมูป่าทั้ง16คนขออภัยทั้ง13คนเนี่ยออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนสุดท้ายออกจากถ้ำแล้วภาพที่เห็นอยู่ครับนี่คือมุมจากหน้าโรงพยาบาลเชียงรายนะครับก่อนหน้านี้ที่เราอัปเดตไปก็คือผู้ประสบภัยหรือที่เขาเรียกกันว่าหมูป่า9คนที่9นี่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วแต่นี่กำลังมาอีกคันนึงแล้วครับอันนี้เป็นรถนำมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปให้ว่าเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วแต่ดูสดๆก่อนครับนี่ครับแต่ถ้าคำนวณจากเวลาก็น่าจะเป็นคนที่10 11นะคะเพราะว่าน้องออกมาจากถ้ำตั้งแต่ 6:35 นาทีครับนี่ผ่านไปเรียบร้อยนะครับค่ะอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดครับค่ะก็คือ 6:50 นาทีนะคะน้องๆหมูป่าออกมาจากถ้ำครบทุกคนแล้วค่ะถ้าเราลองไล่เวลานะครับตั้งแต่เวลา 10:08 นาทีใช่ก็เริ่มปฏิบัติการค่ะนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาตามลำดับนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็ทยอยออกมาจนถึงนาทีนี้นี่นะครับ 18:30 ก็คือหมูป่า9ถึงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นครับนะครับหลังจากนั้นข้อมูลอัปเดตนะครับหลังจากนั้น 18:35 นาทีหมูป่า10 11ขึ้นฮอนะครับ 18:50 นาทีทั้ง13คนออกจากถ้ำหมดแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยมีรถตู้อีก1คันไปถึงโรงพยาบาลเชียงรายแล้วเราสันนิษฐานว่าเป็น10 11ค่ะอันนี้ภาพสดมาเพิ่มอีก1คันแล้วนะคะอันนี้ภาพสดอีก1คันเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น12นะครับหรืออาจจะมาพร้อมกันอันนี้เรายังไม่ยืนยันนี่คือข้อมูลสดๆนะครับนี่คือภาพสดตอนนี้จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับนี่มาอีกคันนึงนะครับคือในรถตู้เนี่ยจะมีกี่คนเราไม่ทราบเรายืนยันไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบขนาดไม่ใช่ลูกใช่หลานแล้วนะคุณสันติสุขเห็นภาพอย่างเงี้ยดีใจอ่ะถึงโรงพยาบาลสักทีนะคะครับนี่ก็เป็นภาพล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันก็คือทุกคนออกมาจากถ้ำหมดแล้วครบแล้วแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างทางพอออกมาจากถ้ำปุ๊บก็ต้องไปโรงพยาบาลสนามใช่ค่ะแล้วก็ไปลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวแล้วก็ขึ้นฮอมาที่กองบินทุกคนอยู่บนเส้นทางจากถ้ำหลวงเนี่ยจะมาที่โรงพยาบาลใช่ค่ะนะครับวันนี้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เช่นกันเราจะไม่ลืมคนที่จากไปเยี่ยงวีรบุรุษในเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ค่ะก็คือวีรบุรุษถ้ำหลวงนะคะพี่จ่าแซมค่ะจ่าเอกสมานกุนันนั่นเองนะคะมีบรรยากาศความคืบหน้านะคะของการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพของจ่าแซมนะคะก็มีการรายงานความพร้อมนะคะสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพของจ่าแซมที่วัดบ้านหนองขู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะคะทางท่านผู้ว่าร้อยเอ็ดคือคุณวันชัยคงเกษมก็สั่งการทุกฝ่ายให้ดูแลอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับความพร้อมของพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าแซมที่จะมีขึ้นในวันที่14กรกฎาคมนี้นะคะมีความพร้อมแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างเมนพระราชทานเพลิงศพจำลองซึ่งจะอยู่ที่ลานวัดทิศตะวันออกของศาลาประกอบพิธีค่ะที่ดำเนินการมาหลายวันแล้วภาพรวมตอนนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะพร้อมสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพอันสมเกียรติของวีรบุรุษค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศค่ะหลั่งไหลกันมาเคารพศพของจ่าแซมแล้วก็มาให้กำลังใจกับครอบครัวอย่างไม่ขาดสายค่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะมาจากยะลาค่ะรู้จักก็ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เห็นข่าวแล้วก็ทราบสิ่งที่พี่เขาทำแล้วพี่เขาบอกว่าคือยอมใจอ่ะ
ยอมใจพี่จ่าแซมไปร่วมในงานศพด้วยใช่ใช้เวลาส่วนตัวนะคะแล้วก็ไปช่วยภารกิจครั้งนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.นะครับก็พูดในหลายประเด็นความพยายามความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่พยายามจะปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ท่านนายกบอกนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยชื่นชมปฏิบัติการครั้งนี้ตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยากออกทางน้ำแต่ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จมันเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนที่ร่วมใจกันนักข่าวก็ซักถามถึงกรณีอีลอนมัสก์นะครับเพราะว่าเป็นคนดังระดับโลกหลังจากที่เขามาเองเลยส่งเรือดำน้ำจิ๋วนะครับแล้วได้มีการทวิตข้อความด้วยว่าประเทศไทยนี่มันช่างสวยงามเหลือเกินนะครับผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้หมายถึงทิวทัศน์นะเขาหมายถึงหัวใจเขาหมายถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีได้เจอกับอีลอนมัสก์นะครับท่านนายกได้เปิดเผยนะครับว่าได้มีโอกาสคุยกับอีลอนมัสก์ด้วยครับเมื่อคืนนี้ก่อนจะกลับมาผมได้มีโอกาสพบเขาด้วยตัวเองกับคณะประมาณสัก5คนบ้างเขาเอาเครื่องบินมาจากอเมริกาโดยตรงเลยนะมาลงที่เชียงรายใช้เวลาบิน17ชั่วโมงพอดีผมกลับมาแล้วกำลังจะเดินทางกลับจากเชียงรายก็เลยคุยกันที่สนามบินนะจับไม้จับมือพูดคุยทำความเข้าใจทำความรู้จักกันรู้สึกก็ชอบพอกันดีผมก็พูดให้ฟังถึงว่าประเทศไทยเรากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างในเรื่องของปัญหาตรงนี้เขาก็บอกเขาก็มีเทคโนโลยีของเขานะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่เคยเห็นสถานการณ์ในประเทศไทยนะไม่เคยเห็นถ้ำแบบนี้เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหรืออาจจะต้องปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นอีกด้วยท่านนายกก็บอกด้วยนะครับว่าเครื่องมือที่เขาเอามาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ว่ามันจะพร้อมเหมาะกับสถานการณ์และการปฏิบัติหรือไม่คนที่อยู่หน้างานคนที่วางแผนจะเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เขาได้ไปดูสถานที่จริงด้วยตัวเองเลยเขาเข้าใจทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ชื่นชมด้วยในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับแล้วนายกก็ยังถือโอกาสที่คุยเรื่องอื่นด้วยเขารับปากว่าประเทศไทยเนี่ยมีส่วนอื่นที่พร้อมรับสำหรับการลงทุนท่านนายกก็ให้รายละเอียดไปเขาบอกว่าเขาสนใจแต่เขาต้องไปที่จีนก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกแน่นอนนะครับนายกได้เปิดเผยด้วยว่าอีลอนมัสเนี่ยทิ้งเรือดำน้ำจิ๋วเนี่ยเอาไว้ให้ไทยด้วยนะครับสำหรับเครื่องมือที่ให้เราไว้นั้นเขาก็บอกให้เราศึกษาได้เลยนะเขาทิ้งไว้ให้เราดูอยู่โน่นอ่ะไอ้แคปซูลที่ว่านะเดี๋ยวเราก็มาดูที่ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น ทุกอย่างนะครับเวลาจะทำอะไรมาก็ตามเนี่ยมันวัตถุประสงค์มันคนละอย่างกันเพราะนั้นวัตถุประสงค์สร้างอันนี้มาอาจจะเหมาะกับอันนี้นะแต่มันสามารถดัดแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะผมถือว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับผมสำหรับประเทศไทยเพราะเราต้องคำนึงถึงภัยพิบัติอย่างอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกไม่เฉพาะเรื่องนี้นายกยังบอกด้วยนะครับว่ายอมรับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเลยในหัวใจเขาเขาเนี่ยเห็นเหตุการณ์เห็นปัญหาแล้วเดินทางมาแล้วใช้ทรัพยากรของเขาในการศึกษาวิจัยอย่างเร่งด่วนเลยแล้วได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วนำมาส่งด้วยตัวเองครับนายกบอกว่าอยากให้เขาเห็นเมืองไทยนี่เป็นบ้านหลังที่สองถ้าอยากจะมาเที่ยวก็มาได้เราจะดูแลอะไรก็ช่วยไปนะครับแล้วเรื่องนี้มีนักดำน้ำจากหลายประเทศมาแล้วก็ได้แสดงความยินดีแสดงความขอบคุณกับนักดำน้ำเหล่านั้นแล้วด้วยนะครับท่านนายกยังบอกอีกด้วยว่าการทำงานในวันนี้ที่ประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีจังหวะที่น้ำลงด้วยนะครับไปฟังรายละเอียดฮะการนำออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็น10ชั่วโมงนะออกมานะครั้งแรกดำเข้าดำเองเพื่อสำรวจเนี่ยเป็น10ชั่วโมงเมื่อวานก็8ชั่วโมงน่าจะลดลงได้อีกเหลือ6ชั่วโมงอะไรทำนองเนี้ยนะก็กะกะเอาอะนะมันไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพน้ำนะจ๊ะฝนมันก็ตกลงมาแล้วก็น้ำข้างบนมันก็ไหลลงไปข้างล่างก็เดิมเราเห็นได้ไหมว่าสัปดาห์แรกที่ผ่านมามันทำออกได้ยากเราก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของเด็กด้วยอะไรด้วยเพราะมันใช้แมสตลอดทางมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันโชคดีที่ระดับน้ำมันลดเพราะนั้นมันในบางช่วงเนี่ยมันก็มีช่องว่างที่มันมีอากาศหายใจได้มันก็ทำให้ทั้งเซลล์ทั้งเด็กที่ออกมาสามารถที่จะไม่ต้องใช้แมสก็ได้ในช่วงที่เดินออกมาได้บ้างความสำเร็จครั้งนี้ด้วยความร่วมมือของคนทุกพวกทุกฝ่ายทั้งคนไทยและคนต่างประเทศต่างประเทศเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะทักทายแล้วดีใจผมก็บอกว่าขอบคุณในนามประเทศไทยนะขอบคุณทุกๆอย่างและผมเองก็ได้ทำหนังสือขอบคุณในนามของรัฐมนตรีผ่านกระทรวงต่างประเทศไปถึงผู้นำประเทศของเขาแล้วอันที่สองผมทำประกาศนียบัตรมอบไปเขาเป็นรายบุคคล
นะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำได้นะครับแล้วก็หลังจากจบภารกิจแล้วผมก็ให้กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราดูที่เขาอยากจะไปไหนมาไหนไปเที่ยวรู้จักประเทศไทยก็พาเขาไปแค่นั้นเองเขาไม่ต้องการอะไรเงินทองเขาไม่ต้องการนี่ก็นายกก็สะท้อนในฐานะผู้นำประเทศที่ได้มีโอกาสขอบคุณกับคนที่มาช่วยนะครับไม่ว่าความช่วยเหลือนั้นเราจะได้ใช้งานนี้หรือไม่แต่มันคือน้ำใจมันคือการให้ความสำคัญของเขานะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับยังอยู่ที่จุดเดิมนั่นก็คือผู้ประสบภัยทั้งหมด13คนพ้นจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเรียบร้อยนะครับพ้นออกมาแล้วตอนนี้นาทีนี้ทุกคนทุกชีวิตใช่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะตอน1ทุ่มตรงนะคะน้องหมูป่าคนที่10และ11ค่ะได้เดินทางถึงโรงพยาบาลเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับก็เหลือ12 13ที่อยู่ระหว่างทางนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมีภาพสดๆไปให้ชมนะครับรวมถึงการแถลงวันนี้ด้วยน่าจะเป็นอีก1วันที่เรามีความสุขกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็สรุปบทเรียนครั้งนี้เพราะว่านายกก็บอกแล้วก็มีการถ่ายทอดพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำแนะนำนะครับให้สรุปแนวทางการปฏิบัติหลังจากนี้คนที่ทำงานปิดทองหลังพระอย่างเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างของอีลอนมัสเราไม่ได้ใช้แต่ความสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยลองไปดูภูมิปัญญาครับภูมิปัญญาในการพร่องน้ำในการลดระดับน้ำเราเห็นเครื่องสูบน้ำพญานาคเห็นเครื่องสูบน้ำภูมิปัญญาจากเมืองเพชรนะครับแต่การพร่องน้ำใต้ดินครับเขามีระบบที่เรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินคุณนุ่นโอ้โหในปฏิบัติงานครั้งนี้ครับแล้ววิธีการก็คือสร้างช่องลมขนาดใหญ่เป็นหลุมขุดขึ้นมา มันก็จะใช้หลักการแทนที่นะครับน้ำภายในถ้ำและบริเวณโดยรอบลดลงนะครับมันก็จะระบายลงเร็วขึ้นโอ้นะอันนี้เป็นหลักการหยาบๆนะครับสำหรับธนาคารน้ำใต้ดินแล้วก็เอามาใช้ด้วยครับเอาทุกทางเอาทุกภูมิปัญญาเอาทุกศาสตร์เอาทุกศิลป์เข้ามาใช้ในงานนี้แล้วคนที่ปิดทองหลังพระที่ทำงานทุกวันนั่นก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ซักอบรีดซักเสื้อผ้าให้พี่ๆหน่วยซีอันนี้ต้องไม่ลืมเลยฮะอันนี้บริการฟรีด้วยคุณนุ่นนะครับผู้ที่ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือ13ชีวิตออกมานะครับแม้กระทั่งนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่นะครับนี่คือนางสาวรวินมาศลือเลิศเจ้าของร้านซักอบรีดมิสไวท์ค่ะแม่หัวใจของพี่เขานี่สีขาวจริงๆนะครับสุดยอดจริงคิดดูฮะเสื้อผ้าของผู้ปฏิบัติงานบางคนใส่3วันอย่างเงี้ยแล้วซักออกยากด้วยนะเลอะดินเลอะโคลนนะคะครับแล้วรวมไปถึงจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆนะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คุณพี่นี่แหละช่วยนะครับไม่คงแม่ครัวที่เข้าไปช่วยงานอันนั้นก็ทุกคนเนี่ยร่วมกันแต่นี่คือซักผ้าฮะแม้กระทั่งในพื้นที่คุณนุ่นค่ะภาพที่ออกไปนะชาวต่างชาติเขาถึงมองไงว่าคนไทยเนี่ยหัวใจดวงเดียวกันจริงๆนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของน้องๆหมูป่าที่ออกมาแล้ว2วันแรกเนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของอาการต่างๆของน้องๆนะคะมีการแถลงช่วงเช้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอเจษฎาโชคดำรงสุขก็แถลงชัดเจนเลยค่ะได้บอกว่าเมื่อวานนะคะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาเจอกับญาติๆของน้องๆมาเจอกับผู้ป่วยชุดแรกทุกคนร่าเริงดีหัวเราะได้คุยสนุกได้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าเบื้องต้นอย่างเด็ดรอดแรกที่ออกมาเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ย4คนนะคะก็อาการตอนแรกเดี๋ยวไปฟังคุณหมอเล่าดีกว่าว่าตอนแรกที่รับมาอาการเป็นยังไงแล้วเช้าวันนี้เนี่ยสบายดีขึ้นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะผู้ป่วยชุดแรก มี4คนนะซึ่งอายุระหว่าง14ถึง16ปีนะครับแรกรับทั้งหมดเนี่ยนะก็มีภาวะร่างกายนี่มีอุณหภูมิต่ำนะก็ได้รับการดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นนอกจากนี้ก็พบว่ามี2คนที่มีผลเอ็กซเรย์ผิดปกติที่ปอดนะครับเอ็กซเรย์ปอดมีผิดปกติซึ่งสงสัยว่าเป็นปอดอักเสบนะแล้วก็1รายมีแผลถลอกที่ข้อเท้าขวาซึ่งแพทย์ก็ได้ให้การรักษานะฮะล่าสุดเช้านี้เนี่ยผู้ป่วยทุกคนก็ไม่มีไข้นะแล้วก็ทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะนั่งลุกขึ้นนั่งบนเตียงอะไรได้เอง
ช่วงแรกที่รับตัวน้องมาก็ยังต้องทานสารอาหารเหลวทางการแพทย์ก่อนนะคะพอมาเช้าวันนี้เนี่ยเริ่มให้อาหารปกติแล้วแต่ขอเน้นเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเพราะฉะนั้นกระพงกระเพราที่ร้องขอกันมาเนี่ยไม่ได้นะคะยังต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของรสชาติอาหารที่มันมีรสจัดอยู่ค่ะขณะเดียวกันเช้าวันนี้นะคะก็เริ่มอาการดีขึ้นหิวบ่อยขึ้นค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะทานขนมปังช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าคุณหมอก็ขอไว้ก่อนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังอาการของน้องๆชุดที่2ที่ออกมาเมื่อค่ำวานนี้นะคะคุณหมอว่ายังไงบ้างเหมือนจะมีหนึ่งคนที่อาการน่าเป็นห่วงแต่เช้าวันนี้ปกติดีทุกอย่างค่ะสำหรับผู้ป่วยในชุดที่2นะซึ่งอายุระหว่าง 12-14 ปีนะซึ่งมาเมื่อคืนนี้นะครับแรกรับเนี่ยทุกคนก็มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำนะแล้วก็ได้รับการดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นพบ1คนนะแรกรับเนี่ยมีอุณหภูมิร่างกายต่ำมากนะแล้วก็มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติแพทย์ก็ได้แก้ไขนะให้ยานะจนกระทั่งล่าสุดก็ปกติดีทุกอย่างนะเช้านี้ทุกคนก็สดชื่นดีนะฮะพูดคุยได้นะตอบโต้ได้ดีไม่มีไข้แล้วก็เริ่มให้อาหารทางการแพทย์ดูแลอาการเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประเมินวางแผนกันอีกครั้งจะต้องมีการตรวจแลบหาเชื้อต่างๆซึ่งโดยภาพรวมค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าพูดถึง8คนทั้งหมดเนี้ยโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีช่วยเหลือตัวเองได้แทบทุกคนค่ะทั้ง8คนถึงเช้านี้นะมีสุขภาพดีไม่มีไข้แล้วก็ทุกคนมีภาวะสุขภาพจิตดีนะร่างกายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็พูดคุยได้ปกตินะครับเบื้องต้นก็พบว่ามีเม็ดเลือดขาวสูงนะแทบทุกคนนะทุกคนมีเรื่องเม็ดเลือดขาวสูงซึ่งเป็นอาการคล้ายอาจจะมีการติดเชื้อต่างๆนะทางเราก็เลยให้ยาปฏิชีวนะไปทุกรายนะเพื่อเป็นการป้องกันวันนี้ทุกรายเนี่ยไม่มีไข้แล้วก็สามารถดำเนินกิจกรรมได้ชีวิตได้ปกติเบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่า1สัปดาห์เนี่ยเราคิดว่าต้องยังไงก็ต้องให้อยู่โรงพยาบาลก่อน1สัปดาห์เพื่อจะดูผลการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะเบื้องต้นนะคะทางครอบครัวได้เยี่ยมน้องๆแล้วแต่ว่าเป็นการเยี่ยมผ่านกระจกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอผลแลบตรวจออกมาถ้าไม่มีเชื้ออะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะให้เข้าเยี่ยมได้แบบแต่งตัวให้มันมิดชิดป้องกันเชื้อแล้วถึงจะเข้าไปได้อ๋อเหมือนชุดวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่ต้องแบบปลอดเชื้อเลยนะถึงจะเข้าไปหาน้องๆได้ครับแต่ก็เห็นหน้าเห็นตากันได้แล้วผ่านกระจกค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับแบ่งเป็น2ชุดชุดแรกนี่ก่อนแล้วท่านผู้ว่านรงศักดิ์เมื่อเช้านี้บอกด้วยนะสำหรับผู้ปกครองของชุด2ที่เข้าไปเมื่อวานนี้วันเนี้ยมีโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วใช่ถ้าคุณหมออนุญาตนะคะครับแล้วก็ล่าสุดก็ข้อมูลอย่างที่เราให้ดูโดยตลอดนะครับล่าสุดนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางไปเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ทั้งหมดนะครับรายชื่อ13รายชื่อทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะครับล่าสุดออกมากันหมดแล้วอันนี้เราเรียงตามอายุนะครับไม่ได้เรียงตามลำดับการออกมาเด็กชายชนินวิบูลรุ่งเรืองหรือไตตันอายุน้อยสุดครับ11ปีค่ะคนนี้ตัวจี๊ดเลยนะเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมน้องมาร์คอายุ13เด็กชายสมพงษ์ใจวงอายุ13เด็กชายพานุมาตรแสงดีอายุ13เด็กชายดวงเพชรพรหมเทพอายุ13เด็กชายอดุล3ออนอายุ14เด็กชายประจักษ์สุธรรมอายุ14เด็กชายณัฐวุฒิทาคำทรายอายุ14เด็กชายเอกรัตน์วงสุขจันทร์อายุ14เด็กชายพิพัฒน์โพธิอายุ15เด็กชายพีรพัฒน์สมเพียงใจอายุ16เด็กชายนายพรชัยคำหลวงอายุ16แล้วก็สุดท้ายนะครับนายเอกพลจันทวงศ์อายุ25ก็คือโค้ชเอกคนนี้นะครับพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาล่าสุดมีผู้สร้างหนังในสหรัฐอยากจะเอาเรื่องนี้ไปทำหนังแล้วคุณนุ่นอยากจะดูเรื่องไหนระหว่างเรื่องถ้ำหลวงกับชีวิตรักของพลเอกชวลิตยงใจยุทธอันไหนน่าทำหนังคนละฟิลกันเลยนะอยากดูทั้งสองเรื่องเลยอ่ะอันแรกตอนนี้เป็นฟิลกู๊ดหนังผจญภัยใช่แล้วอันที่สองฟิลอะไรดีอันที่สองเนี่ยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพลเอกชวลิตยงใจยุทธวันนี้เป็นที่ฮือฮามากชีวิตรักในวัยยามเนี่ยจะบอกว่าไม้ใกล้ฝั่งก็กระไรอยู่ เดี๋ยวกลับมาฮะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้
หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง